วดทรงนาฬิกาทราย35 26 36ดูจะเป็นรูปร่างในฝันที่แทบไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มเติมแต่สำหรับนักแสดงสาวสวยเบลค ไลฟ์ลี่บอกเลยค่ะว่าถ้าเป็นวงการบันเทิงแล้วล่ะก็ต่อให้ใครมีรูปร่างเพอร์เฟคแค่ไหนก็ต้องผ่านการรีทัชอยู่ดีซึ่งการเปิดเผยของเธอครั้งนี้ก็เพื่ออยากให้สาวๆหยุดเปรียบเทียบรูปร่างตัวเองกับรูปร่างดาราบนปกนิตยสารต่างๆเพราะภาพสวยๆที่เห็นกว่า 99% ล้วนผ่านการโฟโต้ช็อปเพื่อให้ดูดีขึ้นทั้งนั้นนักแสดงคุณแม่ลูกสองยอมรับว่าเธอเองก็รู้สึกผิดที่ขอให้นิตยสารรีทัชรูปให้หากรู้สึกไม่มั่นใจแต่เมื่อภาพลักษณ์คืองานและวงการบันเทิงให้มูลค่ากับความงามการปรับแต่งรูปภาพด้วยการโฟโต้ช็อปก็เลี่ยงได้ยากแต่ใช่ว่าดาราสาวทุกคนจะเห็นด้วยกับการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพจนดูสวยเกินจริงเช่นนักแสดงสาวเคทวินสเลตกับปกนิตยสาร GQ อังกฤษปี2003ที่ขาของเธอถูกรีทัชจนผอมเพรียวเกินจริงถึง3เท่าแม้ไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการรีทัชแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเพราะเป็นข้อตกลงว่านิตยสารมีสิทธิ์ที่จะตกแต่งภาพได้แต่ส่วนตัวเธอรู้สึกพอใจกับรูปร่างมีน้ำมีนวลของเธอดีไม่เว้นแม้แต่หนุ่มๆก็ถูกรีทัชภาพด้วยเหมือนกันค่ะทั้งเพิ่มความหนุ่มเยาว์วัยหรือกล้ามใหญ่แน่นจนเจ้าตัวยังตกใจมือรีทัชของนิตยสารแฟชั่นชื่อดังรายหนึ่งเผยว่าการรีทัชยังครอบคลุมไปถึงการเนรมิตให้นางแบบผอมเก้งก้างดูมีสุขภาพดีซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะในขณะที่ภาพดูสวยคายได้แต่นั่นเท่ากับตอกย้ำค่านิยมผอมสวยเนื่องจากความเป็นจริงแล้วนางแบบเหล่านั้นดูไม่น่ามองเอาซะเลยไม่ว่าจะกระดูกซี่โครงกับไหปลาร้าที่ปุดโปนก้นแบนซีบไร้เนื้อหนังผิวพรรณและเส้นผมไร้สุขภาพซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คนอ่านนิตยสารไม่มีสิทธิ์ได้เห็นมีเพียงแต่ภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยเทคโนโลยีจนสวยงามเพื่อสร้างความตระหนักแก่คนอ่านสื่อสิ่งพิมพ์แฟชั่นบางสำนักเช่นในฝรั่งเศสจะเพิ่มข้อความระบุในภาพที่ผ่านการใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อปตกแต่งภาพเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้รู้เท่าทันไว้ว่าในโลกของแฟชั่นบางครั้งความสมบูรณ์แบบที่เห็นไม่มีอยู่ในโลกความเป็นจริง